สวัสดีครับอันนี้มาตอน2นะครับเรื่องของการเลี้ยงหอยโข่งใต้ของผมนะฮะต้องบอกไว้ก่อนว่าผมคือมือใหม่มากๆแล้วก็ทดลองทําอะไรไปก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆรับรู้นะครับเผื่อว่าใครสนใจแล้วก็อยากเลี้ยงเหมือนกันก็สัปดาห์ก่อนนะครับผมได้มีการปล่อยหอยโข่งใต้ลงไปที่เป็นตัวพ่อแม่พันธุ์นะก็ตอนนี้อย่างที่เห็นในรูปตอนนี้ก็คือยังก็ยังโอเคอยู่ดีนะครับแต่ว่าผ่านมาประมาณ5-6 วันนะก็จะมี2ตัวนะครับที่ตายไปนะฮะก็คงเป็นธรรมชาติเนาะที่มันไม่แข็งแรงเพราะว่าถ้าดูจากตอนแรกอ่ะจะมีอยู่2ตัวที่เวลาเรามาวางแล้วมันไม่เดินลงน้ำนะครับเราก็พามันไปอยู่บนอย่างเงี้ยบนผักบุ้งให้มันลอยอยู่แล้วมันก็ค่อยๆเดินแต่สุดท้ายมันก็ไม่รอดนะครับมันไม่รอดยังไงนะครับมันมี2ตัวที่ไม่รอดตัวหนึ่งผมไม่ได้เจอเองน้องชายเจอแต่ว่าอีกตัวที่ผมเจอคือผมมองเงี้ยมองไปเงี้ยคือปกติหอยมันต้องหันฝาให้เราใช่ไหมให้หันด้านกระดองมันให้เราแต่ว่าไอ้ตัวนั้นมันเหมือนพลิกขึ้นมาเราเห็นเป็นเนื้อมันอะขาวๆอยู่ผมก็เฮ้ยมันอะไรวะอย่างเงี้ยก็เลยหยิบขึ้นมาดูแล้วก็มาวางเงี้ยให้น้ำมันข้ามคืนไปก็โอเคมันไม่ขยับนะครับลูกเกี้ยโอเคมันตายไปละนะครับแต่ว่าก็ยังมีตัวที่เขายังมีชีวิตอยู่นะฮะทีนี้เนี่ยใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยผมได้สั่งตัวหอยที่เป็นไข่นะเป็นไข่เพื่อเพิ่มครับจะมาลองดูการฟักไข่หอยโข่งนะครับซึ่งก็จะมีบางตัวที่ฟักไปแล้วนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ2ฟองอันนี้1ฟองนะครับซึ่งผมก็มาวางบนตัวเนตาก้าเวลาเดี๋ยวมันฟักออกมามันก็จะลงน้ำของมันเองซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีบางตัวที่ฟักแล้วนะครับนี่เห็นไหมก็จะเกาะขอบอย่างนี้นะครับมีหลายตัวเลยตรงนี้ก็จะเห็นไหมฮะอยู่บนใบไม้ก็น่าจะกินใบไม้อยู่นะครับก็ถ้าดูตามขอบก็จะเจอนะฮะทีนี้อีกตัวหนึ่งนี่ก็มีตอนนี้เท่าที่เห็นคือปลาหางนกยูงออกลูกได้ดีกว่าหอยแต่ว่าเดี๋ยวผมว่าหอยมันก็คงทยอยออกแล้วนี่เห็นไหมอันนี้จะเป็นตัวหอยที่มันออกจากไข่นะครับคือผมพยายามเลี้ยง2รุ่นที่เป็นพ่อแม่พันธุ์รอพ่อแม่พันธุ์ออกไข่เห็นไหมตัวนี้กับเอาไข่มาเลยเลี้ยงฝึกการฟักนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่ามันจะไม่ที่สามารถฟักได้เต็ม 100% อยู่แล้วล่ะเพราะว่าอย่างเนี้ยนะครับก็เข้าใจว่าเนี้ยตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยไม่น่าจะรอดละก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเรายังเหลืออีกหลายฟองนะครับก็ค่อยๆปล่อยให้มันออกตามธรรมชาติแต่เท่าที่หาข้อมูลมาคือถ้ามันเริ่มออกมาแล้วฟักตัวแล้วเนี่ยจากไข่ไอ้ตัวอื่นเราก็สามารถจะแกะได้แต่ว่าเดี๋ยวผมรอดูก่อนนะฮะนี่อีกตัวนึงตอนนี้ผมก็มีการเอาแหน่แดงนะครับมาลงเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อให้มันเป็นอาหารให้กับหอยนะฮะหอยก็จะได้มีอาหารทานเพราะว่าคิดว่าการให้อาหารที่เป็นธรรมชาติแบบนี้น่าจะดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะลองดูอีกนะครับอีกสักพักนึงเห็นเขาบอกว่าประมาณ10-20วันนะครับมันจะฟักแต่ว่ามันก็คงมีอย่างเงี้ยฟองบางฟองที่มันอยู่มานานแล้วตอนที่เขาส่งมาแล้วมันก็เลยฟักตอนนี้ก็ได้เป็นหอยมาเดี๋ยวดูที่เหลือนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนึงตอนนี้ก็รอดูไปเรื่อยๆนะนี่ตัวนี้กำลังกินอยู่แน่เลยผมพยายามสร้างพื้นที่ในบ่อนี้ให้มันเป็นธรรมชาตินะครับก็คือมีผักมีอะไรให้มันกินพวกนี้แหละทำธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องดูแลเพราะผมพยายามที่จะเลี้ยงโดยที่เราจะไม่ต้องทำอะไรกับมันมากให้มันอยู่ได้ด้วยตัวมันเองนะครับแล้วก็ดูว่าระบบน้ำเนี่ยตอนนี้คือผมให้เป็นพืชน้ำให้มันทำงานของมันไปก็ดูว่าน้ำมันจะเสียหรือไม่เสียยังไงเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนึงเดี๋ยวอัปเดตอีกทีในตอนหน้านะครับ
อย่างที่เราบอกไปนะครับว่าการเลี้ยงครั้งนี้ผมเป็นการทดลองเลี้ยงผมยังไม่รู้ว่าตัวหอยมันจะอยู่รอดในพื้นที่ที่ผมอยู่หรือเปล่าหรือว่าน้ําสภาพน้ําที่ผมมีอยู่นะฮะเพราะว่าก็เราก็ไม่รู้แต่ต้องทดลองนะครับไม่อยากคาดเดาแต่ก็พยายามทําให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามที่จะดูแลตัวหอยที่สุดซึ่งการเลี้ยงของผมเนี่ยตอนนี้ผมเลี้ยงในกระบะอย่างนี้ที่เห็นแบบนี้นะครับถ้ามันรอดแล้วก็ออกไข่ออกตัวต่อได้ในระยะยาวเนี่ยก็เดี๋ยวจะจัดพื้นที่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้มันอยู่นะฮะพื้นที่หอยเขาจะขึ้นมาหายใจอย่างเงี้ยเห็นไหมผมก็เพิ่งรู้เนี่ยจากการเลี้ยงเราจะเห็นเห็นไหมที่เขาเป็นท่อขึ้นมาตรงเนี้ยขึ้นมาหายใจเนี่ยอันนี้เหมือนจะเสร็จละพอหายใจเสร็จปุ๊บเขาก็จะกลับลงไปในน้ำนะครับเหมือนมันก็จะหมุนเวียนขึ้นมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆสิ่งที่ต้องระวังหน่อยก็คือพวกมดแหละเพราะว่าอย่างเมื่อวานนะครับผมเอาแหนมาใส่แล้วทีนี้เนี่ยมันหนาแน่นเกินไปพอหนาแน่นปุ๊บมดเห็นไหมมดมันเดินแล้วมันก็เนี่ยวิ่งตามแหนเนี่ยขึ้นมาตรงเนี้ยแล้วมันก็จะมากินไข่ซึ่งผมก็พยายามคัดออกไปนี่เห็นไหมหมดนี่เป็นตัวอย่างไข่ที่มันฟักออกไปหมดละนะครับมันก็จะเหลือแต่ฟองๆอย่างนี้ก็จะเห็นว่ามันจะมีไข่บางฟองที่มันไม่เป็นตัวนะผมก็เดาว่าเนี่ยถ้าดูเนี่ยตรงเนี้ยมันจะยังเหมือนเป็นฟองกลมสีส้มๆอยู่ก็เข้าใจว่าไม่น่าจะเป็นตัวได้ละแต่เดี๋ยวผมวางไว้ก่อนนะฮะส่วนไข่ที่ยังไม่ฟักอย่างอันนี้นะครับก็น่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับผมซื้อไข่ชุดนี้มาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งละตอนที่มาวางได้2วันก็จะเริ่มมีตัวออกมาบ้างแล้วก็น่าจะเป็นไข่ที่มันอยู่ถึงจุดที่มันฟักได้สำหรับผมเท่าที่สังเกตดูผมดูคืออย่างเงี้ยเรามองไปเราจะไม่เห็นมีรอยสีดำข้างในเลยเพราะว่าถ้ามันเริ่มเห็นสีดำนะฮะมันหมายความว่าตัวไข่อะครับมันเริ่มมีการพัฒนาตัวมันเองนี่ก็ออกไปหมดละไข่มันเริ่มมีการพัฒนาตัวมันเองให้กลายเป็นหอยเห็นไหมฮะตัวนี้ถ้าลองดูเราจะเริ่มเห็นสีดำๆมองเข้าไปข้างในในฟองอย่างเงี้ยแสดงว่าไข่ตัวเนี้ยมันใกล้ละใกล้เวลาที่มันจะกลายเป็นตัวหอยละเหลือแค่เวลาที่มันจะเจาะตัวมันเองออกมานะครับตอนนี้ก็รอเห็นไหมตรงนี้มันจะเริ่มคำๆดำๆตัวนี้ใกล้ละอีกสักไม่นานนะวันสองวันก็เป็นตัวละออกมาได้ละทีนี้ผมจะให้ดูตัวนี้นะฮะเมื่อมันเริ่มเป็นดำๆแบบอย่างตัวนี้นะครับที่เห็นเมื่อกี้ผ่านไปไม่นานเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันจะเริ่มจะออกมาเป็นตัวซึ่งอย่างเงี้ยเราอะสามารถเอามันลงน้ำได้เลยนะเห็นไหมเห็นมีตัวที่มันคานเห็นไหมฮะอยู่ใต้ตะกร้ามันก็ออกมาจากนี่แหละมันก็จะออกมากันพร้อมๆกันนี่แหละซึ่งเราก็สามารถที่จะปล่อยมันออกมาทั้งหมดได้เลยหรือจะให้มันออกมาเองก็ได้นะครับการที่เราปล่อยมันลงมามันก็เหมือนการกระตุ้นมันนั่นแหละเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆรู้ตัวแล้วมันก็จะเห็นไหมมันเริ่มออกมาจากไข่แล้วตัวนี้ที่ลอยอยู่เนี่ยมันก็จะเริ่มไปเบกหาที่เกาะตื่นแล้วนะครับเห็นตัวหอยออกมาจากในกระดองแล้วใช่ไหมฮะเมื่อโดนน้ำมันก็จะเริ่มรู้สึกตัวมันก็จะตื่นขึ้นนะครับเดี๋ยวมันก็จะเริ่มหากินเหมือนตัวอื่นๆนะฮะที่เนี่ยฮะเยอะแยะเลยเกาะตามใบตามตะกร้านะครับและเท่าที่ดูก็คือหอยเนี่ยชอบกินพวกแหน่แดงมากๆนะครับแหน่แดงพวกนี้ก็เดี๋ยวต้องหามาเพิ่มเรื่อยๆส่วนจะมีเพื่อนถามว่าการปลูกในกระบะพลาสติกแบบนี้มันดียังไงนะครับเนี่ยฮะคือ
สำหรับผมรู้สึกว่ามันสะดวกในการใช้งานเท่านั้นเองนะครับหลายๆท่านก็จะปูผ้าใบนะครับกั้นขอบปูนแต่ว่าอย่างที่บอกว่านี่เป็นการทดลองผมเท่านั้นเองผมยังไม่รู้ว่าผมจะย้ายจุดที่เลี้ยงถ้ามันสำเร็จผมก็จะหาที่เลี้ยงใหม่ถ้าเกิดว่ามันไม่สำเร็จกระบะมันก็เอาไปใช้ทำอย่างอื่นได้ไปผสมปูนทำนู่นทำนี่ได้ก็ถือเป็นการทดลองนะครับสำหรับผมแล้วก็ในตัวพื้นเนี่ยผมจะไม่ได้ปูดินนะครับหลายๆคนจะแนะนำว่าให้ปูดินแต่ผมมาไม่ได้ปูดินเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่รู้ดิสำหรับผมรู้สึกว่ามันอยากให้มันใสๆดูอย่างนี้แต่หลายคนก็บอกปูดินแล้วน้ำจะใสกว่านะฮะแต่ผมก็ลองอย่างนี้ดูก่อนละกันเพราะว่าแถวที่ผมอยู่ดินมันไม่ค่อยดีผมก็เลยไม่มั่นใจเท่าไหร่ทีนี้ผมเลี้ยงมาได้2อาทิตย์นะครับการเปลี่ยนน้ำนะฮะก็แทบไม่ได้เปลี่ยนเท่าไหร่ส่วนถ้าวิธีเปลี่ยนน้ำผมทำยังไงผมก็ใช้การถ่ายน้ำออกจากถังกระบะสีตัวนี้นะครับไปสักประมาณ1/3แล้วก็เติมน้ำเข้าไปแบบเนี้ยหอยมันจะไม่นอกน้ำนะครับเพราะมันจะมีน้ำเดิมของมันอยู่ซึ่งการเติมน้ำผมก็จะใช้การฉีดน้ำเป็นฝอยลงเข้ามาในเนี้ยเพื่อเป็นการเติมออกซิเจนให้ในน้ำด้วยเหมือนกันมันก็เหลือไม่เยอะละงั้นเดี๋ยวเรามาปล่อยนี่เห็นไหมพวกนี้มันเดินออกมามันเองได้เห็นไหมก็สามารถแกะได้เลยนะถ้าเกิดว่ามันไม่ยอมลงแกะได้เลยโอเคเดี๋ยวผมปล่อยให้มันลงของมันเองไปก่อนแล้วกันนะครับEP นี้ผมก็จบเท่านี้แล้วกันเดี๋ยว EP หน้าผมมาอัปเดตอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับในเรื่องของการเลี้ยงหอยโข่งใต้นะครับ